กระดาษ5แผ่นฉบับนี้ไม่มีความรู้สึกทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนเลยทั้งที่นอกสภาแห่งนี้มันมีความอดจริงๆมีความหิวจริงๆมีความตายจริงๆเกิดกับพี่น้องประชาชนแต่พรก.ฉบับนี้กระดาษ5แผ่นนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยครับท่านประธานขอบคุณครับด้วยเรื่องการฉีกกระดาษฉีกพรบ.ฉีกอะไรพวกนี้นอนข้างล่างน่ะผมว่าใช้ทำข้างล่างลงไปนะไม่สมควรผมไม่เคยเห็นในช่วงที่ผ่านมานี่คือเป็นเหตุสำคัญที่ว่าควรจะต้องมีนายกรัฐมนตรีคนนอกและทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามกลไกรัฐธรรมนูญทุกมาไล่ไขมาไล่เพราะอะไรเพราะปฏิรูปประเทศไม่ได้และผมบอกมาตลอดว่าการปฏิรูปประเทศที่พลเอกประยุทธ์ทำมันไม่ใช่เป็นการพัฒนาหน่วยงานราชการจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมตั้งสภาปฏิรูปตั้งสภาขับเคลื่อนตั้งมาแบบผิดแล้วไปตั้งคณะกรรมการปฏิรูปอีกตั้งมาอีก2คณะนะครับแล้วผมบอกแล้วตั้งแต่การปรับรัฐมนตรี4คนบอกโอ้โหว่าถ้าไปปรับรัฐมนตรีแบบนี้จะไม่มีการปฏิรูปจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะแย่ลงจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมหลังจาก4กุมารออกไปอ่ะมันก็แย่ลงมาเรื่อยๆโอเคโควิดปรับขึ้นมาทุกอย่างตั้งไข่ดีขึ้นเดินหน้าไปได้ต่อไปนะครับแต่ตอนนี้มาถึงปลายยกละเกมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองถ้าเป็นนักมวยชกกันอย่างปลายยกละสวัสดีครับพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องระส่ำของรัฐบาลประเด็นที่น่าสนใจคือคำถามก็คือว่าตกลงรัฐบาลจะไปยังไงจะรอดหรือเปล่าจะมีการยุบสภาหรือไม่พอตอนนี้สถานการณ์ของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็เริ่มระส่ำระสายนะครับปรากฏว่าน้องชายของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็ถูกปปช.แจ้งข้อกล่าวหาแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จ9-0นะครับแล้วก็ให้ทำการชี้แจงในขณะที่สส.พลังประชารัฐนะครับแล้วก็สส.ฝั่งภูมิใจไทยนะครับก็มีการถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับ4สสรัฐบาลเสียบบัตรแทนกันนะก็โดนแจ้งเข้าข้อหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก็มีการเคลื่อนไหวสนะดังกล่าวนะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่านอกจากจะมีเรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องอะไรอีก2ม็อบกำลังเดินทางไปกดดันให้นายกรัฐมนตรีสภาผู้แทนราษฎรนั้นลาออกครับก็ในฐานะที่ผมเป็นเลขานุการประธานรัฐสภานะครับก็จะนำหนังสือฉบับนี้นะครับเพื่อกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาเพื่อทราบต่อไปนะครับว่าสั้นๆนะครับเดี๋ยวจับสื่อมวลชนมีคำถามไหมครับนายกในบัญชีในขณะนี้คนที่หนึ่งเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งผมก็ได้เรียกร้องให้เสียสละลาออกบัญชีที่เหลือเนี่ยนะครับคุณคิดว่าคุณอนุทินชาญวีรกุลเป็นยังไงกับการบริหารสถานการณ์โควิดหรือคุณธนาธรเป็นยังไงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือคุณหญิงสุดารัตน์หรือชัยเกษมอะไรต่างๆพวกนี้ถามว่าคนพวกนี้เนี่ยในบัญชีเหล่านี้เนี่ยบางคนก็ปรากฏผลงานแล้วบางคนก็แสดงเจตนารมณ์เกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนแล้วถ้าเอาคนพวกนี้มาเนี่ยประเทศจะไปรอดไหม
นี่คือเป็นเหตุสำคัญที่ว่าควรจะต้องมีนายกรัฐมนตรีคนนอกและทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามกลไกรัฐธรรมนูญทุกประการเพียงแต่ว่าจะเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยก็ต้องอาศัยความเสียสละของทุกภาคส่วนนะครับที่เราเนี่ยนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับในเรื่องของคดีที่ลุงพลเนี่ยถูกดำเนินคดีโดยเจ้าพนักงานตำรวจนะครับวันนี้ก็เลยต้องมาร้องท่านประธานกรรมธิการเนี่ยให้มีการตรวจสอบนะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับในประเด็นต่างๆตามหนังสือที่ร้องเรียนดังต่อไปนี้นะครับประเด็นแรกนะครับที่เรามาร้องเรียนท่านศิระเจนจาคะนะครับก็คือในเรื่องของการที่มีการออกหมายจับลุงพลนะครับซึ่งจริงๆแล้วลุงพลไม่มีพฤติการหลบหนีแต่เจ้าพนักงานเนี่ยนะครับไปทำคำร้องขอออกหมายจับนะครับอ้างเหตุว่ามีลุงพลเนี่ยมีพฤติการจะหลบหนีทั้งที่ลุงพลก็อยู่บ้านทุกวันมียูทูบเบอร์อยู่ทุกวันนะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงนะครับทำให้หลานศาลเนี่ยหลงเชื่อนะครับจนออกหมายจับลุงพลนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยคือหลังจากที่ได้มีการออกหมายจับแล้วนะครับก็ได้มีการเราเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปมอบตัวนะครับเราได้มีการเข้าไปมอบตัวทีนี้เนี่ยปรากฏว่าทางตำรวจเนี่ยนะครับโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจ้าพนักงานหัวหน้าพนักงานสอบสวนทั่วประเทศนะครับกับไม่ยอมรับมอบตัวเราแต่ว่าทำบันทึกเป็นการจับกุมนะครับเพื่อให้ลุงพลเนี่ยได้รับความอับอายนะครับแล้วก็มีผลกับการคัดค้านการประกันตัวในศาลซึ่งที่ทางลุงพลทนายตั้มติดใจก็คือการทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเขียนคำร้องนะในการขอมัดหมายจับสองมีการแจ้งแล้วว่าจะไปมอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและไปจับกุมลักษณะที่ประจานหรือไม่หรือทำให้อับอายหรือไม่นะครับตรงนี้ครับแล้วทำผิดปวิอาญาหรือไม่นะครับให้ตรวจสอบตรงนี้นะครับได้มีการหารือผมก็เป็นห่วงกังวลเกี่ยวเรื่องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนว่าทำยังไงจะทำให้หลุดพ้นจากความยากจนให้ได้โดยเร็วที่สุดผมก็ได้สั่งการมอบนโยบายไปแล้วว่าเราจำเป็นต้องเร่งรัดในการดำเนินการในหลายกิจกรรมของเราในช่วง1ปีนะที่ยังเหลืออยู่ในรัฐบาลปัจจุบันนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะทำอะไรที่มันจะเกิดผลสำเร็จส่งต่อไปในวันข้างหน้ากับรัฐบาลต่อไปนะครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติของเราตามแผนงานที่ได้มีการหารือผมก็เป็นห่วงกังวลเกี่ยวเรื่องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนว่าทำยังไงจะทำให้หลุดพ้นจากความยากจนให้ได้โดยเร็วที่สุดผมก็ได้สั่งการมอบนโยบายไปแล้วว่าเราจำเป็นต้องเร่งรัดในการดำเนินการในหลายกิจกรรมของเราในช่วง1ปีนะที่ยังเหลืออยู่ในรัฐบาลปัจจุบันนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะทำอะไรที่มันจะเกิดผลสำเร็จส่งต่อไปในวันข้างหน้ากับรัฐบาลต่อไปนะครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติของเราตามแผนงานนี่งบเงินกู้1ล้านล้านบาทรอบที่แล้วบอกจะไปฟื้นฟูให้พี่น้องประชาชนได้กระเตื้องขึ้นมาบ้างรายได้ทางเศรษฐกิจได้พลิกฟื้นขึ้นมาบ้างได้มีรายได้เงินเข้ากระเป๋าขึ้นมาบ้างสรุปพี่น้องประชาชนให้ผ่านไป1ล้านล้านไม่มีเงินฟูมาจากในกระเป๋าเลยมีแต่ศูนย์การเรียนรู้ฟูเฟื่องอยู่ในค่ายทหาร157ที่วันนี้ท่านเตรียมเอกสารมา5แผ่นครับท่านเตรียมเอกสารมา5แผ่นท่านไม่บอกอะไรเลยวันนี้เอาใหม่ถ้าท่านมีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนท่านบอกมาเลยได้ไหมว่าถ้าเกิดกู้ 500,000 ล้านนี้จะมีอะไรเกิดขึ้น 1. พี่น้องประชาชนจะกลับคืนสู่สภาวะปกติภายในกี่เดือนภายในกี่ปีรายได้ปกติของท่านจะกลับคืนมาท่านไปทำงานได้มีโอเวอร์ไทม์มีเบี้ยขยันเหมือนเดิมได้ภายในกี่เดือนจะฉีดวัคซีนเสร็จภายในกี่ปีหรือถ้าเกิดกู้เงินก้อนนี้ได้จะมีวัคซีนให้เลือกเพิ่มอีกกี่ยี่ห้อพูดกันไปเลยชัดๆไปเลยและพี่น้องประชาชนจะได้นับเขาดาวถอยหลังเลยว่าเขาให้เงินเขาไปแล้วเหลืออีกกี่เดือนต้องทำตามนั้นเหลืออีกกี่นาทีต้องทำตามนี้และอีกกี่วันกี่เดือนกี่เวลาเขาจะกลับคืนสู่ภาวะปกติรายได้เขาจะเข้ากระเป๋าเงินเดือนเขาจะเข้าตรงตามเวลาเบี้ยขยันและโอเวอร์ทีจะได้ทำงานเพื่อไปจุนเจือครอบครัวได้เหมือนเดิมบอกมาสิครับไม่ใช่เขียนมาครึ่งหน้ากระดาษว่าอันนั้นเท่านี้อันนี้เท่านั้นแล้วก็คุมเครือเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้องคาพยพของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องไปเรียนมาใหม่ไปทำมาใหม่ครับพวกผมไม่อาจปล่อยผ่านให้พรกเงินกู้ฉบับนี้ที่ไม่มีความรู้สึกใดๆเลยของพี่น้องประชาชนอยู่ในกระดาษ5แผ่นฉบับนี้และกระดาษ5แผ่นฉบับนี้
ไม่มีความรู้สึกทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนเลยทั้งที่นอกสภาแห่งนี้มันมีความอดจริงๆมีความหิวจริงๆมีความตายจริงๆเกิดกับพี่น้องประชาชนแต่พรก.ฉบับนี้กระดาษแผ่5แผ่นนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยครับท่านประธานขอบคุณครับไม่ว่าเรื่องการฉีกกระดาษฉีกพรบ.ฉีกอะไรพวกนี้นู่นข้างล่างน่ะผมว่าใช้ตามข้างล่างลงไปนะไม่สมควรผมไม่เคยเห็นในช่วงที่ผ่านมาวันนี้ก็กลับมาตอบคำถามเดิมๆฟังข้อมูลเก่าๆไม่ว่าจะพรบ.งบประมาณ2565ไม่ว่าจะพรก.ฉุกเฉินพรก.เงินกู้เดี๋ยวก็อภิปรายไม่ตั้งใจก็ข้อมูลอันเดิมนั่นแหละนะชี้แจงไปแล้วก็ไม่ฟังการบริหารจัดการในการเงินงบเงินกู้1ล้านล้านถ้าใครเคยไปรัฐบาลเนี่ยก็จะรู้ว่ามันยากง่ายแค่ไหนในการที่จะเบิกจ่ายอย่างที่ท่านสมาชิกผู้ลงเขียนเมื่อตะกู้ได้พูดไปแล้วแต่ก็พยายามเร่งอย่างเต็มที่ไม่ใช่อนุมัติเข้าครม.แล้ววันรุ่งขึ้นเบิกเมื่อเดือนจ่ายมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างอีกเท่าไหร่ท่านไม่เคยทำหรือไงแสดงว่าแต่ก่อนที่ท่านไม่ต้องทำสิเร็วประชุมไม่รู้กี่ประชุมคณะทำงานไม่รู้กี่คณะทำงานพอประชุมทบทวนท่านก็บอกช้าไม่ทบทวนท่านก็บอกทุจริตก็โชคดีที่ในสภาได้คุ้มครองเอกสิทธิ์คุ้มครองถ้าผู้ข้างนอกก็มีปัญหาเหมือนกันแหละกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือปปช.นะครับดำเนินการไต่สวนแจ้งข้อกล่าวหากับส.ส.อย่างน้อย8รายถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมเสียบบัตรแทนกันระหว่างพิจารณาร่างงบประมาณนะครับประจำปีพุทธศักราช2563 3.2 ล้านล้านบาทโดยพลเอกปุญญวัฒน์เครือหงส์นะครับกรรมการปปช.เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนสำหรับรายชื่อส.ส.ทั้ง8รายที่ถูกไต่สวนและกล่าวหาโดยพรรคภูมิใจไทย4รายคือนายฉลองเทิดวีระพงษ์นางนาทีรัชกิจประการอดีตส.ส.แล้วก็นายสมบูรณ์สารัมนะครับแล้วก็นายภูมิศักดิ์นะครับคงมีพรรคพลังประชารัฐ3รายคือนางสาวพระริมภูลเจริญแล้วก็นางสาวธนิการพรพงษ์สาวโรจน์นะครับและนายทวิตรัตน์รัตนเศรษฐ์นะครับพรรคท้องถิ่นไทย1รายคือนายโกวิทพวงงามนะครับซึ่งแจ้งข้อกล่าวหาส.ส. 8ขั้วนะรัฐบาลเสียบบัตรแทนกันนะฮะแล้วปรากฏว่าจากรายงานของปปช.ผ่านสำนักข่าวอิสรานะครับบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดแก่ส.ส. 4รายคือนายฉลองนายภูมิสิทธิ์นะครับนางพาทีปัจจุบันเป็นอดีตส.ส.นะครับแล้วก็นางธนิการในความผิดพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา172ที่ระบุว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อการเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนะครับสำหรับปฏิบัติหน้าที่ละเว้นโดยการทุจริตนะครับต้องระวางโทษจำคุก1ถึง20ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนอีก2รายคือส.ส.พหริมนะครับภูลเจริญกับทวิรัตน์นะครับปปช.เห็นว่าการกระทำผิดเฉพาะข้อบังคับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งส่งเรื่องไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดำเนินการนะครับมิได้มีมูลความผิดทางอาญาขณะที่นายสมบูรณ์สารัมนายโกวิทพวงงามกรรมการปปช.มีมติให้ข้อกล่าวหาตกไปเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอนะครับวันเดียวกันก็ปรากฏว่าวันที่7กุมภาพันธ์นะครับนายนิวัชชัยนะครับรองเลขาธิการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.นะครับได้บอกกับอิสราว่าถึงกรณีไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมรอให้กรรมการปปช.ชี้แจงแล้วก็แถลงนะเรื่องเหล่านี้ก็เป็นที่มีการแถลงออกมาเป็นทางการนะครับแล้วก็เหตุการณ์ตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับที่มีการร้องเรียนกันไปมาสุดท้ายก็เกิดขึ้นนอกจากนี้นะครับก็มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับกับน้องของพลเอกประยุทธ์นะครับเลขาธิการของปปช.เนี่ยรองเลขาธิการนะใน
นิวัชชัยรองเลขาธิการปปช.นะครับในนามโฆษกปปช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการปปช.มีมติ 9-0 นะครับแจ้งข้อกล่าวหาพลเอกปรีชาจันทร์โอชาสมาชิกวุฒิสภาอดีตปลัดรัฐมนตรีปลัดกระทรวงกลาโหมอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัตินะครับหรือสนช.ที่ถูกกล่าวหาจงใจแสดงบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จขั้นตอนจากนี้ปปช.จะเปิดโอกาสให้พลเอกปรีชามาทำการชี้แจงข้อกล่าวหานำหลักฐานมาสืบหักล้างหลังจากที่ชี้แจงเสร็จค่อยมาสรุปและวินิจฉัยนะครับและยืนยันว่าข่าวที่ออกมาว่าปปช.ชี้มูลความผิดพลเอกปรีชานั้นยืนยันว่าไม่จริงยังไม่มีการชี้มูลเป็นขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาเท่านั้นนะครับก็คือเรื่องของการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จทำให้สถานการณ์ตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็อยู่ในสถานการณ์ลำบากฮะสื่อมวลชนก็สังเกตตาของพลเอกประยุทธ์นั้นแดงกล่ำเลยทีเดียวนะครับจากเหตุการณ์ที่กำลังรุมเร้าแล้วก็พยายามขอกำลังใจที่กำลังน้อยลงขอกำลังใจให้มากขึ้นในขณะที่กลุ่มพี่นกเขากลุ่มจตุพรพรหมพันธุ์นะก็มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีลาออกเรียกร้องให้ฝ่ายค้านลาออกนะครับแล้วก็มีการกดดันนะทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกสีทุกพวกทุกเหล่ากำลังหลุมเล่นงานพลเอกประยุทธ์สื่อตอนนี้นะครับก็มีการรายงานว่าหลังจากมีการผ่านงบประมาณนะครับพุทธศักราช2565ไปเรียบร้อยนะครับก็เชื่อว่าจะมีการยุบสภาพรรคการเมืองต่างๆก็มีการเตรียมพร้อมนะครับที่จะมีการนะครับเตรียมพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนะครับการประชุมงบประมาณนะครับที่จะใช้กู้เงิน500,000,000,000 บาทเนี่ยก็วุ่นวายเกิดขึ้นก็มีการเรียกให้มีการนับองค์ประชุมจนสุดท้ายก็มีการพัก10นาทีนะครับเพื่อที่จะให้มีการเตรียมพร้อมในการนับองค์ประชุมอีกครั้งก็เกิดความวุ่นวายในสภาอย่างหนักในขณะเดียวกันก็มีกลยุทธ์ในการนำเรื่องของคดีน้องชมพู่นะของลุงพลมาเป็นประเด็นนะครับทางการเมืองนะไปพบกับศิระเพื่อกบข่าวนะครับซึ่งการเดินเกมเนี่ยมันใช้ตัวละครเดิมเดินเกมแบบเดิมมันก็เลยทำให้สถานการณ์เนี่ยมันไม่ดีนะฮะมันก็ไม่สามารถกรบได้มากสภาก็เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเราเล่นว่ากลยุทธ์การกรบข่าวมันเป็นกลยุทธ์พื้นฐานในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเอาละสิ่งเหล่านี้ทั้งงานวิเคราะห์งานสังเคราะห์เราได้เห็นอะไรนะครับเราได้เห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันกำลังบีบในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองกำลังบีบพลเอกประยุทธ์แปลกใจไหมอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเครียดนะครับสื่อมวลชนสังเกตอาการตาแดงกล่ำของพลเอกประยุทธ์อาการเครียดของพลเอกประยุทธ์นะครับหลังจากที่ทราบข่าวน้องชายเนี่ยโดนแจ้งข้อกล่าวหานะครับเรื่องแจ้งบัญชีทรัพย์สินนั้นเป็นเท็จนะครับพลเอกปรีชาปัจจุบันเป็นสว.อยู่เป็นการเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองที่ผิดมาตั้งแต่ต้นหุ้นส่วนสังเกตไหมฮะผมเคยเรียนเรื่องเหล่านี้ไว้ทั้งหมดว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างนี้นะครับมันใช้เวลานะการเมืองมันมีเวลาของมันวันนี้เราคงเห็นละว่าทุกอย่างมันกำลังผลิดอกออกผลล่อเล่งล้มมิตรกลายเป็นศัตรูประชาชนจะแห่ไล่จะไร้แผ่นดินอยู่แล้วตอนนี้นะครับเกมที่เคยเป็นโพสิทีฟซัมเกมเป็นบวกโอ้พลเอกประยุทธ์ตอนยึดอำนาจเป็นฮีโร่เป็นผู้เขาเรียกว่ามาแก้ปัญหาของประเทศถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์อยู่ไม่ได้ตอนนี้ทุกอย่างกำลังเริ่มเปลี่ยนกลับไปอีกหน้าหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเกมนี้มันจบหรือยังไม่จบสื่อมวลชนวิเคราะห์บอกว่าหลังจากอภิปรายงบประมาณพุทธศักราช2565ผ่านงบประมาณเรียบร้อยยุบสภาแน่นอนนะครับทำไมอ่ะเขาประเมินอย่างนั้นนะครับประเมินอย่างนั้นก็เพราะว่าทุกครั้งที่เป็นผ่านมาเนี่ยเป็นแบบนี้มาโดยตลอดนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ส่งสัญญาณนับถอยหลังบอกว่าเหลือเวลาอีก1ปีนะครับที่รัฐบาลจะอยู่นั่นหมายความว่ากำลังบอกแล้วว่าตัวเองกำลังแย่และอยู่ลำบากขอกำลังใจขอการช่วยเหลือขอสารพัดขอโทษขอทุกอย่างแล้ว ทำไมมันไม่เหมือนเดิม
ผู้ส่วนสังเกตไม่เหมือนเดิมตอนพลเอกประยุทธ์มาโอ้โหอัดมาเลยนี่ทุกคนโอ้โหประยุทธ์สู้นี่มันเปลี่ยนมันไม่เหมือนเดิมนะครับนี่แหละคือหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับพลเอกประยุทธ์จะล่มแล้วเหรอนะครับจะล่มหลังการงบประมาณพุทธศักราช2565แล้วก็คือจะล่มละจะยุบสภาแล้วอยู่ที่ใครอยู่ที่พลเอกประยุทธ์นะครับใครช่วยพลเอกประยุทธ์ไม่ได้นะปัญญาล้วนๆนะครับปัญญาล้วนๆเลยนะครับหลักที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็เกิดมาโดยตลอดมันใกล้เวลาอย่างผมก็เรียนมาตลอดมันใกล้เวลาละแต่มันพลิกแพ้เป็นชนะไหมพลิกแพ้เป็นชนะได้ยากไหมก็ไม่ยากถ้ามีสติและมีปัญญานะครับทำยังไงอ่ะพลิกแพ้เป็นชนะก็ไปดูโควิด-19 ตั้งแต่ปี2563ดิทุกคนบอกพลเอกประยุทธ์อยู่ไม่ได้แล้วเจ๊งแล้วย้อนหลังไปอีกในการเลือกตั้งปี2561ทุกคนประยุทธ์แพ้แน่นอนอยู่ไม่ได้พลิกเกมก็เรียกพลิกแพ้เป็นชนะพลิกแพ้เป็นชนะอยากแย่กลับมาดีเฉยเลยอะไรเงี้ยมันทำได้ไหมมันทำได้แล้วก็มีตัวแบบทำมาโดยตลอดตอนนี้มันจะไปทางไหนก็ผมบอกแล้วไงพลเอกประยุทธ์ถ้าไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์ไม่เดินเรื่องของการปฏิรูปประเทศจะมีคนออกมาขับไล่เป็นไงฮะกลุ่มพี่น้องเขาออกมาขับไล่ทุกสีออกมาขับไล่เรื่องของการปฏิรูปประเทศจริงหรือเปล่ากลุ่มคนเหล่านี้มาจากเสื้อเหลืองกลุ่มคนเหล่านี้มาจากกปปส.มาไล่ใครมาไล่เพราะอะไรเพราะปฏิรูปประเทศไม่ได้และผมบอกมาตลอดว่าการปฏิรูปประเทศที่พลเอกประยุทธ์ทำมันไม่ใช่เป็นการพัฒนาหน่วยงานราชการจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมตั้งสภาปฏิรูปตั้งสภาขับเคลื่อนตั้งมาแบบผิดแล้วไปตั้งคณะกรรมการปฏิรูปอีกตั้งมาอีก2คณะนะครับและผมบอกแล้วตั้งแต่การปรับรัฐมนตรี4คนบอกโอ้โหถ้าไปปรับรัฐมนตรีแบบนี้จะไม่มีการปฏิรูปจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะแย่ลงจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมหลังจาก4กุมารออกไปอ่ะมันก็แย่ลงมาเรื่อยๆโอเคโควิดปรับขึ้นมาทุกอย่างตั้งไข่ดีขึ้นเดินหน้าไปได้ต่อไปนะครับแต่ตอนนี้มาถึงปลายยกละเกมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองถ้าเป็นนักมวยชกไปถึงปลายยกละจะจบละนะครับทำไงอ่ะนะมีคนจะตั้งคำถามทำไงให้พิกมาน้องชายก็โดนละโดนแจ้งข้อกล่าวหาโอกาสรอดมีสูงไหม9-0น่ะคดีนี้ถ้าสมมติมีความผิดจะเกิดอะไรขึ้นโดนฟ้องศาลอาญาทุจริตโดนส่งศาลชี้มูลมีความผิดส่งศาลอาญาทุจริตส่งศาลอาญาทุจริตแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าผิดนะนะครับก็ต้องมีการยึดทรัพย์อ่ะยึดทรัพย์ใครก็ตัวน้องชายครอบครัวก็โดนนะเพราะเดี๋ยวนี้กฎหมายปปช.เรื่องการดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะ มันไม่ใช่ชี้แจงเฉพาะตัวเองญาติพี่น้องลูกเมียโดนหมดอ่ะนะครับถ้าชี้แจงไม่ได้ก็มีความผิดตามกฎหมายนะครับพอมีความผิดตามกฎหมายต้องทำไงอ่ะโดนอายัดทรัพย์ด้วยนะครับโดนคดีอาญาด้วยจะโดนคุกตารางเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับนั่นหมายความว่าเกมนี้มันเป็นเกมเสี่ยงนะเกมนี้มันเป็นเกมเสี่ยงนะครับขณะที่ส.ส.ของรัฐบาลก็กำลังแย่นะครับโดนชี้มูลความผิดโดนเหยี่ยลอกอ่ะ3-4แล้วลอกล่ะนะครับก็ไม่รอดนะครับโดนมาตุบตับเมื่อกันนะครับพรรคพลังประชารัฐก็ต้องมีการปรับกำลังนะครับพอสสเนี่ยโดนชี้ปปช.ชี้นะฮะถ้าเมื่อไหร่ก็รับเรื่องก็ต้องพักการทำงานอ่ะประเด็นคือจะทำยังไงอ่ะเตรียมเลือกตั้งซ่อมอีกอ่ะเห็นไหมฮะนั่นหมายความว่ายังไงมันเกิดอะไรหลักมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสังเกตไหมภัยธรรมชาติภัยการเมืองการปกภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเรากำลังเห็นการจะเห็นการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หลังงบประมาณพุทธศักราช2565จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรไม่เลือกตั้งก็ปรับครม.ไม่ปรับครม.ก็เลือกตั้งใหม่จะเลือกตั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่มันเกิดแน่ๆสื่อมวลชนก็วิเคราะห์กันบอกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจบนะครับวิเคราะห์กันว่าเรื่องของงบประมาณผ่านปี65จะมีการยุบสภาแน่นอนนะครับไม่จำเป็นหรอกมันมีหลักของมันอย่างอื่นเขาก็ประเมินเนี่ยประเมินในตาอย่างสิ่งที่ตาเห็นโอกาสที่พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อมีไหมหรือโอกาสจะไปอย่างไรไม่ยากนะครับใจเย็น
นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเห็นไหมเกมมันบีบ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 ทางเดินของพลเอกประยุทธ์น้อยลง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 พรรคพวกเพื่อนฝูงก็เอาเฉพาะพวกเห็นไหมฮะมนุษย์เราเนี่ยต้องรู้จักเปิดทางให้คนอื่นนะครับคนอื่นถึงจะเปิดทางให้เราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีให้เพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ต้องทวินเธอทูลช